งแฟนคลับลาปัดลงรูปคู่ไม้พัทรเดชกับกระแสเกาเหลาเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเธอสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะสับสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์โดยเฉพาะเส้นผมของเจ้าตัวที่ยาวสวยสวยเก๋สุขภาพดีล่าสุดสาวปุ๊กลุกมาอวดผมสวยในงานชวัสคอร์ปโปรเฟชชั่นอลประเทศไทยค่ะพร้อมต้อนรับ2แบรนด์ใหม่อย่างจอยโคและโซโทสค่ะซึ่งภายในงานมีเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเจ้าตัวสาวปุ๊กลุกทั้งทีเนี่ยก็เลยขอสัมภาษณ์เจ้าตัวกันซะเลยค่ะถึงเรื่องที่เจ้าตัวบินไปลาวแล้วก็มีแอนกี้กับแฟนคลับค่ะทําเอาสาวปุ๊กลุกของเราออกอาการปลื้มกันเลยทีเดียวค่ะเพราะกระแสละครค่อนข้างดีมากแถมช่วงนี้ยังลงรูปคู่กับหนุ่มไหมเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ลงรูปคู่เพื่อกบกระแสข่าวเกาเหลาอย่างแน่นอนค่ะส่วนตัวเราก็เป็นคนแบบหนูรักสุขภาพผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้ทำทรีทเมนต์บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปลองทำทรีทเมนต์ด้วยก็ดีชอบเรียกว่าผมไม่เสียแน่นอนผมไม่เสียก็มันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราหลังจากนั้นด้วยอะไรเงี้ยเวลาที่เราฟื้นฟูเราก็ต้องเหมือนหนีกับความร้อนหรือถ้าเกิดเราจะต้องใช้ความร้อนมันก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนปกป้องความร้อนจากอุปกรณ์ที่เราใช้คือถ้าวันมันบางทีบางอย่างเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีน้ำยาที่แบบเหมือนโปรเทคความร้อนหรือว่าบางทีที่เราวันไหนที่เราไม่ได้ออกไปไหนก็พยายามเซฟอะไรเงี้ยบางทีอยากจะสวยมากๆนะแบบรอนผมไปข้างนอกแต่ว่าแบบไม่ได้ช่วงนี้รอนเยอะแล้วก็พักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่เหนื่อยเลยอ่ะขอบคุณแฟนๆชาวปักซันนะคะก็ตอนที่ร้องเพลงแล้วแบบเหมือนแฟนๆร้องตามได้แบบจะร้องไห้เลยแบบนึกท่อนต่อไปไม่ออกแล้วก็แบบร้องผิดนิดนึงด้วยเพราะว่าเมื่อแต่ตื้นตันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบอบอุ่นจริงก่อนไปถึงเราคาดคิดไหมคะว่าแฟนคลับเราจะเยอะไม่เลยตอนแรกอะหนูโชว์ตัวเสร็จใช่ไหมหนูก็จะไปเปลี่ยนชุดกลับคือเวลาชุดโชว์ตัวกับชุดกลับมันก็จะคนละชุดกันแต่พอเดินออกไปหน้าห้องแล้วแบบเห็นคนแบบเต็มหน้าห้องเลยกับชุดสวยก็ได้เลยก็แฟนๆทุกคนก็แบบดาวดินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเราก็ถามเช็คฟีดแบ็กเนี่ยว่าแบบอยากจะด่าอะไรดาวนินไหมบอกไม่หนูสงสารอะไรเงี้ยอย่าร้องไห้บ่อยนะอะไรเงี้ยค่ะทำไมก็ลงก็ไม่เยอะนะคะจริงๆอ่ะไม่ลงเลยจนคนคิดว่าทะเลาะกันแต่จริงๆคือไม่ได้ทะเลาะแค่ไม่ได้แบบเจออะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปงานก็เลยลงรูปอะไรเงี้ยก็เลยลงมาแล้วก็แท็กด้วยใช่ใช่ถ้าไม่ลงก็ต้องว่าหนูว่าแบบหนูเกาเหลาอีกอันนี้เหมือนเราเป็นการลงเพื่อกบกระแสเกาเหลาเลยไม่เกาเหลากับใครนะคะ